สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมการแก้ปัญหาการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายซึ่งหลายครั้งมันจะไปโดนต้นไม้บ้างท่อน้ำประปาบ้างหรือว่าขอบปูนนั่นเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับใบมีดกับท่อกับปูนแล้วก็อาจจะเสียหายไปถึงตรงหัวเกียร์ด้วยก็เลยต้องมาหาทางคิดว่าทำอย่างไรจะป้องกันให้มันโดนน้อยที่สุดหรือไม่โดนเลยยิ่งดีผมจึงเริ่มออกแบบแล้วก็หาวัสดุเท่าที่พอจะมีแล้วคิดว่าพอใช้ได้อย่างแรกก็คือมีหูหิ้วถังสีอยู่แล้วก็มีเหล็กซึ่งซื้อไว้ราคาอันละ15บาทมีแผ่นเหล็กรัดท่อชิ้นหนึ่งแล้วก็ใช้น็อตเบอร์10พร้อมแหวนถ้ามีแหวนสปริงด้วยก็ดี3ชุดอันนี้นะครับคือหูหิ้วถังสีนะครับอันนี้เป็นเหล็กรูเป็นเหล็กแผ่นซื้อจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วๆไปเนี่ยอันนี้อันละ15บาทใช้2อันก็พยายามมาดัดดูซิว่าแบบไหนถึงจะได้ระยะพอดีก็มีการแก้ไขบ้างเล็กน้อยตรงนี้ใช้น็อตเบอร์10ร้อยเข้าไปมีแหวนอันล่างด้วยนะครับมีแหวนสปริงด้วยน็อตเบอร์10นี่ก็2ชุดตรงนี้ชุดหนึ่งรัดให้แน่นตรงนี้บังเอิญหามาได้ก็มารัดไว้กับท่อตรงนี้หาระยะให้ดีนะหาระยะให้ดีตรงนี้ทำความสูงไว้ประมาณ2นิ้วประมาณ2นิ้วส่วนตรงนี้ก็ยังได้นะครับยังได้ไม่ถึง2นิ้วดีก็ใกล้เคียงตรงนี้ก็จะกันได้หน่อยไม่ยื่นออกไปมากตรงนี้ก็เช่นกันคลือพอดีคือไม่อย่างนั้นมันก็จะกินหญ้าน้อยเนื่องจากว่ามันจะถ้าหญ้าสูงมันจะติดนี้ซะก่อนแต่ถ้าอันนี้หญ้าไม่สูงมากก็ยังค่อยๆดันไปแต่จะมาแกว่งกวาดเร็วๆไม่ได้อันนี้ก็ความแข็งแรงเท่าที่ลองดูก็พอใช้ได้มีการให้ตัวนิดหน่อยแต่ก็ช่วยกันที่สำคัญคือกันตรงเนี้ยนะก่อนที่เราจะมาใช้เส้นเอ็นเก็บงานตรงที่ใกล้ๆที่ที่อันตรายที่เราไม่อยากให้โดนนะครับอันนี้ก็ช่วยไดผลงานการทดลองตัดก็ใช้ได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการทําขึ้นมานะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ท่านอาจจะไปทดลองทําดูแล้วก็ดัดแปลงในรูปแบบอื่นๆได้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์หากท่านใดมีความเห็นหรือข้อแนะนำอย่างใดก็แนะนำเข้ามากันได้นะครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ